ลองเก็บให้เพื่อนๆดูจะชิมให้เพื่อนๆดูนะว่าอร่อยกว่าสีแดงจริงหรือเปล่าแต่ว่าเราเพิ่งจับไอ้นั่นมาน่ะจับอู้จับแบบคล้ายๆเป็นยามานี่ค่ะเดี๋ยวต้องเด็ดไกลๆสวัสดีค่ะพามาเก็บถั่วลันเตายามเย็นนะคะยามเย็นเนาะประมาณ6โมงเย็นก็เนี่ยเดี๋ยวเก็บไปกินกับตำแครอทหรือตำคาบุนะคะกินแกรมดิบๆนี่แหละอร่อยนะคะกูแล้วก็กินให้ดูละมันแก่แล้วคันเพื่อนอันนี้แก่แล้วเนาะได้ข่าวว่าที่ไทยแพงๆอันนี้กรอบหวานสมกับชื่อจะลองกินอันแก่ๆนี้ให้ดูอร่อยไหมเพื่อนกินได้นะมีเม็ดข้างในยาเม็ดมันจะแบบไม่ค่อยอร่อยนี่ค่ะพวกลุงพวกอะไรเนี่ยเขาไม่กินดิบนะคะก็เห็นการกินดิบเขาแปลกใจถ้ากินดิบมันถ้าคนไม่ชอบกินผักมันจะมีเคี้ยวไงแต่การว่าเฉยๆอ่ะกินได้จ้ะกินได้กินได้เอามุมนี้ดีกว่าข้างบนนี้ดกมากเป็นกบจังเขียดนะบ้านนอกก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะตอนนี้จักรจันยังไม่มาที่ปลูกให้ดกๆนะเพื่อนก็อันนี้เป็นการไม่ได้ปลูกเองนะเป็นแม่ย่าปลูกนะแกปลูกให้เราแล้วแหละฝั่งนี้นะคะเพราะแกปลูกเก่งเนาะแล้วก็ข้างๆบ้านของแกก็จะมีอีกต้นไม่ใช่อีกต้นอีกแถวหนึ่งอะอันนี้แกก็ปลูกให้เรานะคะเพราะแกปลูกเก่งทุกปีเลยการยังปลูกไม่เก่งนะผักเนี่ยผักบุ้งยังไม่ปลูกเลยแช่เม็ดไว้แล้วก็สองสามชั่วโมงว่าจะไปปลูกไปวางไว้ตรงไหนไม่รู้เพื่อนดูถั่วลันเตานี่ก็แม่สามีปลูกทุกปีก็จะปลูกเป็นพุ่มๆเนี่ยค่ะดูแล้วคือปลูกหลุมหนึ่งประมาณ 4-5 ต้นอ่ะนะหลุมหนึ่งพุ่มหนึ่งเนี่ยใส่ไปเลย 4-5 ต้น 6 ต้นอะไรเงี้ยแล้วเวลามันงอกมาก็จะเป็นพุ่มแบบนี้นะคะแต่ว่าเหมือนเริ่มจะไปแล้วอ่ะเป็นถั่วไม่แน่ใจว่าเป็นถั่วอะไรถั่วแดงหรือเปล่าหรือถั่วแบบคล้ายถั่วพุ่มอะถั่วเอ้ยถั่วอะไรแขกๆตัวแขกที่เหม็นกว่าถั่วฝักยาวของเราอะญี่ปุ่นจะปลูกแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นมะเขือม่วงนะคะพีแมนพริกหยวกค่ะเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะปลูกประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือผักชีค่ะเด็ดยอดแบบไม่ไปกินได้แล้วเนี่ยเป็นผักชีของการนะคะต้นแก่แล้วเดี๋ยวเอาไว้ให้เขาแก่จะไปหักไปกินได้ค่ะพอดียังมีอยู่ต่อเอาไว้เอาเม็ดก็ได้ค่ะสักต้นต้นหนึ่งก็แบบโหเม็ดเพียบเลยนะคะนี่หักไปกินแบบนี้ก็ได้นะผักชีนะคะไม่ต้องเอาโคนมันให้มันแตกออกมาอีก
ไม่ต้องเอารากแต่ถ้าเราต้องการรากไปทำอาหารก็ถอนได้เลยจ้าอันนั้นเป็นประกาศใบสร้อยออกดอกแล้วพาเดินดูเล่นๆหางเพื่อนพาเดินดูรอบบ้านเล่นๆดูบรรยากาศตรงนี้ไม่ปลูกอะไรเลยดูรกมากเลยปีนี้คือพืชผักโตช้านะคะมะละกอกลางก็ยังไม่โตเลยแม่สามีแม่ย่าก็บอกว่าปีนี้ช้าทุกอย่างไม่ใช่แค่มะละกอแกบอกว่าทุกอย่างเลยจริงจริงมากๆเลยอะพวกผักไทยนี่ยิ่งช้ามากเลยนี่มันเดือน6นะโอ้บรรยากาศตอนเย็นฟ้าสวยมากเลยโอ้นะนี่กันมารื้อพลาสติกออกแล้วตรงสตรอเบอรี่นะนี่ค่ะก็ช่วงนี้ก็เอาไหลมันก็จะเริ่มแบบว่างอกที่ดินนะคะหมดฤดูกาลแล้วสตรอเบอรี่ค่ะเร็วๆวันเวลาเนาะนี่ค่ะได้ผักไปกินค่ะแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมวิวยามค่ำเย็นเนี่ยค่ะปีนี้ดูกันว่ามันดูแห้งแล้งไงไม่รู้อะหรือยังไม่ถึงฤดูกาลฝนตกน้อยค่ะฝั่งนี้นี่อากาศช่วงนี้ก็จะมีแต่โอ้โหป่าเขาหญ้านะคะงอกตามตรงนี้เดี๋ยวต้องมาตัดนะเดี๋ยวลุงจะมาตัดตรงนี้มันทางเดินตรงนี้มันหญ้าเต็มไปหมดตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะต้นวาระบีงอกเต็มเลยนี่คือต้นวาระบีตอนโตนะคะเพื่อนนี่ก็เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งบางคนก็เรียกผักกูดเนาะยังมีอยู่นะยังได้อยู่นะไปกินตอนนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยค่ะเอาไปแค่สี่ห้าต้นนี้ไปแช่น้ำส้มนะแล้วก็กินอร่อยดีกรอบเพื่อมาเก็บผักนี่แหละรอบบ้านนิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วนี่นะคะวิวยามเย็นมีวาระบีผักชีผักทุเรียนตอหวานแค่นี้ก็พอสำหรับมื้อเย็นแล้วค่ะบ๊ายบาย